เปิดชื่อที่แท้จริงบ้านเจนนี่หลังโดนขุดใช้ชื่อปลอมทั้งครอบครัวจากกรณีที่ทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นงานเข้าหลังโดนก้าวเกริกพลนักร้องชายที่มาร่วมร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกมาแฉว่าโกงค่าตัวเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ตกลงอีกทั้งไปออกรายการยังได้ค่าตัวเพียง500บาทซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเจนนี่นั้นเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเจนนี่เคยเจอกระแสดราม่าดังแล้วทอดทิ้งพ่อป่วยก็ไม่มาดูแลจนโดนดราม่าว่าเป็นลูกเนรคุณภายหลังจากทางด้านสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้ให้เงินพ่อใช้เดือนละ 5,000 บาทแต่ทางด้านคุณพ่อแจ้งว่า 3,000 บาทแต่ให้แม่เกด 200,000 บาทเนื่องจากคุณแม่เป็นคนเลี้ยงมาเพียงลำพังส่วนพ่อหนีไปมีครอบครัวใหม่และก็ทำเอาเดือดระอุไปทั้งโซเชียลเมื่อทางด้านสาวเจนนี่นั้นโดนออกมาขุดวีรกรรมในอดีตหลังเจ้าตัวโด่งดังจนซื้อบ้านซื้อรถป้ายแดงแต่กลับไม่ยอมจ่ายหนี้ที่เคยหยิบยืมมาเมื่อตอนลำบากล่าสุดต้องบอกเลยว่างานนี้เจอชุดใหญ่กันทั้งบ้านเลยหลังโดนแฉว่าใช้ชื่อปลอมกันทั้งบ้านไม่ว่าจะลูกหรือแม่รวมกระทั่งแฟนหนุ่มนักมวยโดยชาวเน็ตได้ออกมาแฉยับชื่อเก่าของแต่ละคนเริ่มจากแม่เกดเดิมทีเคยใช้ชื่อสาวเจนนี่เดิมทีเคยใช้ชื่อตายลิลลี่เดิมทีเคยใช้ชื่ออ้ำและเนเงินเดิมทีเคยใช้ชื่อโต้งขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ